ันดอยสเก็ตสวยมากเลยครับแม่แม่ที่บอกว่าบางคนบอกว่าทางแบบนี้นะมันจะต้องเป็นแบบทางแบบนี้แหละแล้วเราไปทำเชียงดาวมันจะเป็นทางแคบแบบนี้แต่ว่ามันจะมีบ้านคนมีเขามีอะไรเนี่ยแต่คิดว่านักท่องเที่ยวคงผ่านเส้นนี้เยอะเพราะว่าดูแบบมีขายของมีแก๊สเฮาส์ก็ดูวิวนะก็แบบประทับใจนะแต่ว่าเราไปตรงนู้นมันอ้อมเมืองมาอาจจะพอกันไหมครับจริงๆอ้อมเมืองดูแล้วมันจะช้ากว่าหน่อยนึงแต่ว่ามันจะไกลกันแบบไกลกว่าเยอะอยู่แต่ว่าเวลาไม่ต่างกันมากนะอ๋อก็อย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่านะมีพวกเกสเฮาส์โรงแรมที่เรามันมี Google มันดีก็สมัยก่อนนะที่ลูกเล็กๆนะรู้แต่แผนที่ไงจำได้เมื่อก่อนตอนเด็กๆไงก็ดูแผนที่แล้วเราคำนวณเอาว่ากี่กิโลต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็แน่ใจว่ามันจะถึงปลายทางตามนี้ไหมไอ้นี่มันคำนวณเสร็จเลยนะใช่ครับเป๊ะเลยเมื่อก่อนเราก็คิดเอาเองคนแต่ไม่ต้องมีทักษะพ่อก็ถึงต้องไปพิการต่อเอาน้ำมันติดหลังรถไปไงสองสามแกลอนนะแม่ถามว่าไปทำไมเผื่อไปที่ไหนที่มีความน้ำมันถูกที่เข้าใจนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันดู Google ได้ไงนะใช่ไหมเมื่อก่อนปั๊มความเสี่ยงสูงนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนปั๊มก็อยู่ห้างต่างนะไม่ค่อยมีก็ได้คือเมื่อก่อนปั๊มมันยังไม่เป็นปอนมันไปอยู่ในป่าเงี้ยถ้าเกิดน้ำมันหมดเนี่ยแย่เลยชาวบ้านก็ไม่มีน้ำมันอะไรโยกๆเยอะเลยไม่ถึงครั้งเมื่อก่อนไม่มีมือถือด้วยไม่มีอะไรเลยต้องใช้ความสามารถความคิดล้วนๆต้องเตรียมตัวเยอะจะเตรียมตัวนานอย่างนี้เรามาเนี่ยโอ้ยอยากจะกินอะไรมันกดนิดเดียวเขาก็บอกแล้วนะพักที่ไหนโอ้เราเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องอุ้ยแล้วเดี๋ยวนี้จองล่วงหน้าได้สบายคนไปถึงก็โชว์แอปทุกคนแอป
ที่แม่นั่งกินกาแฟมันเช้าสังเกตทุกคนมานะพ่อแม่ลูกนะคนฐานะแบบหลากหลายนะคนกลางกลางทั่วไปอ่ะได้ดีเออพวกไก่ B2 นี่ห้องเท่าไหร่อ่ะจะเป็น100ถูกมากน่าจะ800นะสำหรับประมาณนี้แหละไม่สำหรับแก้นะส่วนตัวนะฮะแล้วมีอาหารถือว่าถูกมากแต่ไหนก็700ถ้าอยู่ในเมืองแล้วลูกไม่มีอาหารแต่นี้พอดีได้ปกติถ้าเกิดจองตรงอ่ะประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่มีอาหารแต่นี้พอดีไปจองผ่านแอปมามันจะได้ได้เนื้อเช้าด้วยแจ๋วแล้วทุกคนรู้สึกว่าได้เบรคฟาสต์ใช่ป่ะโลก้าป่ะหรือว่าแค่ไม่รู้หรอกแม่กุ๊กไก่ครับคนมาพักที่นี่ทุกคนได้เบรคฟาสต์ไม่ทุกคนครับแล้วจากห้องมันมี2แบบคือถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดจองตรงเนี่ยไม่มีถ้าเกิดจองตรงใช่ไหม800เนี่ยไม่มีเบรคฟาสต์เอาเบรคฟาสต์ก็เพิ่มอีกห้องประมาณ150 บาทแต่คิดว่าเนี่ยพอดีได้อันที่มันราคาดีใช่ไหมแล้วก็มีเบรคฟาสต์ก็ดีจะได้เรื่องเป็นไม่ต้องวุ่นวายอย่างน้อยก็แบบถ้าสมมติใครกินไม่ได้ก็ซื้อเพิ่มแค่นิดหน่อยแล้วไม่คาดคิดว่ามันจะอร่อยนะอร่อยมากเลยอ่ะดีเนาะตอนแรกก็เป็นห่วงไงนะมันจะกินได้หรอของย่าเก็บไว้ในกระเป๋าเลยแม่มันคงจะไม่บูดมั้งฮะเก็บไว้ไม่บูดเมื่อวานเนี่ยพ่อก็ไม่ได้กินใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งกินอีกทีตอนที่เราจะไปไหนสวยมากมากเขาบอกโอ้โหอร่อย300 meters เมื่อวานเราจะมาดินจิ้งจกเที่ยงเนี่ยจะเป็นบ่ายพ่อเราไม่กินสงวนเพราะไม่เป็นเพราะเป็นป่าสงวนแห่งชาติแม่อ่อนอะไรนะมันสวยเที่ยงพอดีแล้วก็สวยมากเลยป่าสงวนแห่งชาติดูสิป่าสวยสวยดูสิครับเดี๋ยวตอนนั้นที่เราไปที่เชียงรายหรืออะไรที่ขับรถไปแล้วแบบเข้าไปในป่าอะไรมันก็จะเจอแบบนี้นะวันนั้นที่ป่ากับแม่แล้วก็ที่ขับไปรีเทิร์นอ่ะที่ก็เข้าไปครอบครัวพยานก็จะเริ่มมาที่ไปวัดหลวงปู่มั่นไงวัดหลวงปู่มั่นที่ไปวัดหลวงปู่มั่นจะเล่นมันหน่วยที่ช่างป่าตอนนั้นทิศนั้นแน่ๆเลยที่แบบว่าไปยิบแม่พาไปวัดที่อยู่บนภูเขาวันแล้วแม่บอกว่าเจ้าอาวาสเป็นปกยอใช่ไหมใช่ที่แม่ก็ชอบแม่แบบอย่างนี้วันนั้นสวยนะสวยเสด็จนะแล้วฮะเป็นชนเผ่าปกยอที่หลวงพ่อองค์เนี้ยหลวงปู่องค์เนี้ยท่านไปรวบรวมชาวบ้านมาท่านเป็นพระที่แบบว่าคนศรัทธาไงครับหลวงปู่อะไรแม่รู้ชื่อไหมหลวงพ่อคุบาวงฮะคุบาอะไรสักอย่างวงนี่แหละครับแต่ไม่ใช่คูบาขาวจำปีไม่ใช่นะครับผมแล้วก็รวบรวมชาวปากกยอมาอยู่ทำเป็นวัดข้างในพระอุโบสถวัดสวยมากเลยในหลวงเสด็จพระที่เสด็จเนี่ยแล้วตอนนั้นไปคืออากาศเย็นสบายเย็นแล้วแม่บอกว่าเจ้าอาวาสปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นปกยอมาก่อนท่านก็รู้ว่าการเชื่อมบุญยอดเขาอ่ะท่านจะรู้ใช่ไหมแม่บอกเองคือหมายถึงเชื่อมตัววัดนะบนภูเขาอ่ะมันเป็นยอดเขามันมีอะไรยอดใช่ไหมฮะเชื่อมแบบนั้นเชื่อมมาเหมือนกันอ่ะมันแล้วไปอีกอันนึงคูบาเขาจำปากับคูบาอะไรองค์นึงอ่ะที่ไปสร้างวัดบนยอดเขาจำได้ไหมที่เทินอ่ะแล้วเชื่อมเขาสองลูกเข้าด้วยกันไออันที่แบบเป็นหนาวแล้วแบบสูงนั้นที่สูงสูงอ่ะสูงนั้นที่ขึ้นไปได้คูบาเขาจำปานะแค่จำวัดไม่ได้หรอกแต่ว่าอันนั้นน่ะคือวัดที่ว่าในหลวงเสด็จนั้นคือว่าคูบาโมครับอันนั้นก็ดีแบบอากาศดีพวกปากกยอทั้งหลายเพราะเราไปดูประวัติของที่เราไปดูในที่ทำการอุทยานเข้าใจไหมโอ้ไม่ใช่คุณหลวงว่าโอ้แต่ไม่พวกปากกยอเข้ามาตั้งนานแล้วพอไปดูเมื่อวานนะอ๋อเข้ามาตั้งนานแล้วนี่กว่าเป็นพันปีแล้วลูกถึงเหรอก็นั่นก็เขียนไว้กันที่ถนนชนเผ่าเราเนี่ยเข้ามาอยู่ตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยที่ก่อนเจ้าดารารัศมีก่อนเจ้าพิทยานนท์เนี่ยอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมอ่ะคือเมื่อก่อนมันยังไม่แบ่งแยกประเทศเนี่ยมันก็เดินทางมาเรื่อยๆเพราะว่าจากมองโกเลียเห็นที่อ่านเมื่อวานนะมองโกเลียไงมันเรื่องเขาที่ถนนก็เทือกเขาอะไรอ่ะเป็นปลายเทือกเขาอะไรก็เดินตามเทือกเขาไม่จำแม่นเลยไม่ใช่อ่านแล้วจำสิเราจะได้ความจำมันจะได้ไม่เสื่อม
ถ่ายไปมันก็ไม่สวยเหมือนของจริงนะแต่ก็ตาที่เราเห็นนะแต่ก็พอแต่ก็โอเคสวยสวยมากครับสวยสวยมากเลยแสงเข้าถือว่าถูกมากนะครับสะอาดด้วยแล้วห้องดีด้วยแล้วที่เราให้แก๊งเมกาพักก็มีถูราคานี้ประมาณนั้นแหละมันจัดไล่ๆกันเถอะครับตอนนี้แหละตอนนั้นไม่มีหาเช้าไงตอนนั้นเป็นพักที่ดีมานด์แพงกว่าหน่อยนึงเพราะว่าอยู่ในตอนดีมานด์แพงไปแล้วเพราะว่ามันเดินทางไกลไงสันผีเสื้อไม่เหมาะสำหรับเขาอย่างเราเนี่ยเหมาะนะกุ๊กนะในนอกเมืองเราไม่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต้องติดออกเลยแล้วที่เราจะไปมันอยู่ทางโซนนั้นเนี่ยมันอยู่โซนด้วยนะดีอ่ะถ้าเราอยู่ตรงนี้ยินมาแล้วมาถ้าเราจะไปแม่แตงก็แป๊บเดียวเพราะว่าตรงนั้นมันออกไปแม่แตงออกไปแม่ริมต้องง่ายนะถ้าจะไปนะอยู่ยินมาแล้วไปแม่ริมมันไม่ไกลไปคนละทิศอยู่ตรงนั้นน่าดีที่เราพักดีแต่สักพาเจอร้านตาญี่ปุ่นเลยไม่แน่ถ้าเกิดเราอยู่ตรงนั้นจริงๆนะขับรถตลาดจะดูไม่ไกลก็ได้ครับขับจนชินแป๊บเดียวสี่เก้าเก้าโอ้รีสอร์ทมาวัดมาโอ้ชันจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยขึ้นยังไงวะต้องนั่นมั้งไอ้4 wheel มั้งครับโอ้ยเนี่ยขึ้นยังไงนะลูกก็ยังคิดขึ้นได้มั้ยมอเตอร์ไซค์อาจจะได้ต้องแบบคือมอเตอร์ไซค์บิดได้ไหมพวกนี้มันเก่งไหมพวกชาวเขาเนี่ยมันมีความสามารถขนาดมันเดินขึ้นเขาทางชันยังได้เลยแต่ถ้าเป็นคนเมืองก็ต้องใช้นี่ไหมพวกมอเตอร์ครอสอ่ะแบบออนเลยอย่างรถตู้ไม่ได้แน่ๆเพราะเป็นกระบะ4 wheelThank you.
้ตรงนี้ครึ้มครึ้มมิลิเทอรี่บอลิสเราช้าด้วยนะ